สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2558นะคะอยู่กับดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะหยิบยกมาสนทนากันนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันทุกฉบับเลยละค่ะเรียกว่าหลังจากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของม็อบขออภัยนะต้องบอกว่ามูลนิธิแหมคุ้นเคยกับการเป็นม็อบนะฮะก่อนหน้านี้เป็นม็อบกปปส.ตอนนี้มาเป็นมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก็ชูประเด็นนี้นี่แหละค่ะการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมีสปช.มารับลูกกันมากมายจึงจะหยิบมาสนทนากันในรายการวันนี้นะคะในหัวข้อหลักทัศนะต่อการเคลื่อนไหวของกปปส.ค่ะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพียงแค่แถลงข่าวไปวันเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็ประกาศถึงสิ่งที่จะทำต่อจากนี้ของมูลนิธินะคะหลังจากนั้นเนี่ยแรงกระเพื่อมก็โอ้โหตามมาเป็นรอกถึงขนาดว่าวันนี้หน้าหนึ่งทุกฉบับเป็นเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกันหมดเลยค่ะท่านอาจารย์หลายๆคนก็มองตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองชัดๆเพราะพูดเรื่องการปฏิรูปแต่ถึงขนาดนั้นคสช.ก็อนุญาตไปแล้วว่าไม่ใช่มีการไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาด้วยนะคะท่านอาจารย์เราเพื่อที่จะให้รายการเนี่ยเป็นรายการที่เรียกว่าพยายามให้รอบด้านค่ะนะแต่ว่ามุมมองแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแต่ว่าเราพยายามนำเสนอรอบด้านในประเด็นนี้เนี่ยเราคงจะต้องเริ่มด้วยโพค่ะโพดุสิตโพนะเพราะว่าเขาถามตรงๆเขาถามตรงๆในคำถามนะที่เกี่ยวกับตอนที่คุณสุเทพแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิค่ะนะฮะก็ลองเอาผลโพลขึ้นมาเลยนะคะผลโพลขึ้นมาเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่าประชาชนคิดอย่างไรค่ะคำถามแรกก็คือการเคลื่อนไหวใดๆอันนี้เป็นคำถามเรียกว่าของตายค่ะนะให้นึกถึงผลประโยชน์ของชาติมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญก็ 77.85% ค่ะใช่ไหมคะตอบคำถามที่ว่าประชาชนคิดอย่างไรนะคะกับการแถลงข่าวของกรุงเทพใช่ใช่เราไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะฮะอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นสไลด์ที่2จะตรงมากกว่าขอสไลด์ที่2เลยค่ะคำถามบอกว่าการแถลงข่าวของนายสุเทพประชาชนคิดว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่นั่นแหละเอากันตรงๆยิงตรงเลยค่ะนะผลปรากฏออกมานะคะ79.74 ค่ะบอกเลยว่าเกี่ยวข้องนะคะท่านอาจารย์ 79.74 ก็คือ80นั่นแหละค่ะเพราะว่าปัดเศษ .7 ค่ะมาเป็นก็คือพูดง่ายๆว่า80ประชา 80% ของประชาชนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้เรียกว่าต้องพูดซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแม้ว่าจะถามคน1,000กว่าคนค่ะแต่ใน1,000กว่าคนเนี่ยก็เรียกว่า80% ของคน1,000กว่าคนที่เข้าไปสุ่มมาบอกว่าที่คุณสุเทพพูดนั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะนั้นคำถามก็คือว่าเราก็อยากจะรู้ว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าจะดูแลนะฮะไม่ให้มีลักษณะเลือกปฏิบัติไม่มีหลายมาตรฐานนั้นเนี่ยเห็นผลโพลตัวนี้แล้วคิดอย่างไรนะเพราะว่าในนี้เขามีเหตุผลว่ามีเพราะคงจะมีเหตุผลหลายเหตุผลทีนี้ในบรรดา 2-3 เหตุผลนี้ถ้าใครคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองเขาก็จับรวมมาอยู่ด้วยกันมีเรื่องสนับสนุนปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนายสุเทพเป็นคนการเมืองอยู่แล้วดูจากคณะที่เข้าร่วมแถลงล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยเคลื่อนไหวการเมืองหน้าเดิมๆแล้วก็มีเครื่องหมายไปยานใหญ่ค่ะซึ่งเราอธิบายอีกทีก็ได้ว่าคนที่มานั่งเนี่ยก็คือแกนนำกปปส.บนเวทีค่ะทั้งนั้นเลยคุณอิสระไม่ว่าขาฮาร์ดหรือขาอะไรค่ะคุณอิสระสมชัยนะคุณตั้นคุณสารพัดนะขาดโฆษกอยู่คนนึงค่ะที่ไปอยู่ช่องอื่นละจำได้ไหมโคศกคะโคศกผู้หญิงสตรีก็หายไปคนเนี่ยคุณนะแต่ตอนลาสิกขาก็ไปกับเขาด้วยนะฮะไม่ใช่โคศกของอาจารย์หมายถึงโคศกของกปปส.ค่ะนะฮะ
ที่ปองอะคะใช่ก็ตอนลาสิกขาก็ไปกับเขาด้วยคุณขาดคุณปองมานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ขาดนกหวีดที่ห้อยแต่ว่าแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยโลโก้มาเต็มนะฮะค่ะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยแล้วแม้กระทั่งชื่อปกติมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีเอาไว้สำหรับในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะเช่นถ้าหากว่าเขาตั้งมูลนิธิกปปส.นะฮะเพื่อที่จะช่วยเยียวยาคนที่บาดเจ็บล้มตายอันนี้โอเคเลยแต่นี้เขามูลนิธิกปปส.เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก็ในภาพที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือตัวแกนนำมาครบนะฮะมาครบหมดเลยเพราะนั้นเราก็แต่งเครื่องแบบเรียบร้อยนะฮะมีติดป้ายเอาไว้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะถามมายังคสช.อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าประชาชนเขาคิดอย่างนี้นะแปลว่าวิธีคิดนี่แตกต่างกันหรืออย่างไรค่ะนะท่านก็ต้องอาจจะต้องทบทวนนะนะว่าทำไมท่านจะกลายเป็นคนส่วนน้อยหรือเปล่าค่ะนะฮะมีคนที่ไม่แน่ใจ 16.46% กับคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องเราก็เลยไม่รู้ว่าทางคสช. อยู่ใน 3.80 หรืออยู่ใน 16.46 16.46 คือไม่แน่ใจก็ยังดีนะอาจารย์ว่าบางคนไม่แน่ใจแต่บางคนนั้นคิดเอาไว้ก่อนนะไม่เกี่ยวข้องเพราะนั้นอันนี้เมื่ออยู่ที่ทัศนคติและมุมมองนะสมมุติว่าถ้าคนที่นั่งนั่นนะเปลี่ยนเป็นเสื้อแดงบ้างเอาไม่ต้องใส่เสื้อแดงก็ได้นะถามว่ามีปัญหาไหมนะฮะถ้าเราบอกก็คงจะมีปัญหาค่ะเพราะนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นข้อที่น่าคิดนะประชาชนเห็นว่าเกี่ยวกับการเมืองใช่แล้วถ้าเช่นนี้ก็แปลว่าวิธีคิดตอนเริ่มต้นนั้นคิดไม่ตรงกันละค่ะตัวนี้ข้อนี้สำคัญมากนะว่าประชาชนมองว่าอันนี้เป็นการย่างก้าวทางการเมืองค่ะเขาเอาคำว่าการเมืองอย่างเดียวมาตัดสินก่อนคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเกลียดกปปส.หรือไม่จำเป็นต้องรักเพียงแต่ว่าตอบคำถามว่ามันใช่การเมืองหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่มาดูข้อ3สิข้อ3นะบอกว่าการแถลงข่าวของนายสุเทพครั้งนี้จะทำให้การเมืองไทยร้อนแรงขึ้นหรือไม่ 51.28% ตอบเลยค่ะว่าร้อนแรงขึ้นแปลว่าเร่งอุณหภูมินะเกินครึ่งเกินครึ่งนะคะมองว่าร้อนแรงขึ้น 34.62% ค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวมองเหตุผลหน่อยเหตุผลก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าอาจจะทำให้นปช.กลุ่มเสื้อแดงออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเป็นการจุดกระแสการเมืองอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วมองว่าแล้วก็มีคำว่าสิ่งที่กปปส.ทำเนี้ยเป็นการท้าทายรัฐบาลและคสช.นู่นไปโน่นนะก็มันอาจจะมีมุมมองว่าเขาตั้งใจจะมาสนับสนุนแต่คนก็ตีความว่ามันจะใช่สนับสนุนหรือเปล่าก็มีนะเพราะว่าอาจารย์ว่านะประชาชนเขาก็ไม่โง่นะประชาชนทั้งหลายเขามองเอาว่าที่ทำนะที่บอกว่าช่วยเนี่ยไม่รู้อะไรนะเขาเรียกอะไรประสงค์ร้ายหวังดีหวังดีประสงค์ร้ายประสงค์ร้ายหรือเปล่าก็คือพูดไปว่าเป็นพวกเดียวกันพูดว่าต้องการจะมาสนับสนุนรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะเกิดผลตรงกันข้ามหรือเปล่าค่ะนะแล้วข้ออันดับ2ไม่แน่ใจ 34.62% ก็ไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายนะฮะที่มอนิเตอร์อยู่จะอยู่ในกลุ่มอันดับ2หรืออันดับ3ค่ะนะฮะถ้าอันดับ3นี่เหมือนเดิมนะฮะไม่ร้อนแรงขึ้นอยู่ที่ 14.10% บอกว่าบ้านเมืองขนาดนี้เนี่ยมีคสช.แล้วก็รัฐบาลทหารควบคุมดูแลเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมีความเชื่อมั่นในการออกมาเคลื่อนไหวมีความเชื่อมั่นว่าขณะนี้คงปราบม็อบได้ม็อบได้นะแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่าอันนี้เป็นการเมืองพูดกันแล้วก็อาจจะนะกว่าครึ่งบอกว่าอาจจะทำให้ร้อนแรงขึ้นค่ะและมีส่วนหนึ่งไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นส่วนไม่แน่ใจเนี่ยกับเนี่ยมันก็คือก็ 85% นะค่ะ 86%ค่ะ 86% มีทั้งดีกรีก้ำกึ่ง
กับดีกรีบอกร้อนแรงแน่นอนนะฮะต่อไปข้อ4นะคะอันนี้ก็จะถามก็สำรวจได้เหมือนกันนะว่าสถานการณ์มันจะร้อนแรงขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยประชาชนพอใจหรือเปล่ากับการแถลงข่าวของนายสุเทพครั้งนี้ผลสำรวจบอกว่าเฉยๆเนี่ยนะคะอยู่ที่ 60.76% ในขณะที่กลุ่มที่ไม่พอใจเนี่ยมี 31.65% ส่วนพวกที่พอใจเชียร์เนี่ยนะคะมีอยู่แค่ 7.59% 31.65 กับ7.59 อันนี้ก็มันก็สะท้อนถึงตัวเลขของสถานการณ์ว่าคือคนที่ไม่พอใจชัดเจนเนี่ยก็เรียกว่า1ใน3ค่ะนะ1ใน3แล้วก็คนที่พอใจเนี่ยก็น้อยมากน้อยมากประมาณ7.59 7.6% ส่วนคนที่เฉยๆธุระไม่ใช่แล้วก็คิดเอาว่าคสช.คงเอาอยู่ดูแลคงเอาอยู่ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะมาที่คำถามนี้เลยสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอยากให้พลเอกประยุทธ์ทำอะไรกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันคำตอบประชาชนมากที่สุด 80.38% เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆเลยนะคะมาอยู่ที่ปัญหาปากท้องค่ะให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของประชาชนโดยเร็ว2อันดับที่2นะคะ 72.77% ดำเนินการตามโรดแมปที่กำหนดเอาไว้นี่ก็คืองานการเมืองไงอันแรกก็คือเศรษฐกิจเพราะขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตวิกฤตจริงๆนะ 80% บอกว่าต้องรีบแก้มันถึงมีเสียงเรียกร้องให้ปรับครม.บ้างอะไรบ้างนะใช่ค่ะอันดับ2ก็คือทางการเมืองการเมืองก็คือให้ทำตามโรดแมปนะเอโพเขาไม่ได้เขียนไว้นะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเปล่านะแต่ให้เป็นไปตามโรดแมปแต่ดำเนินการตามโรดแมปก็แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ยืดนะในคำแปลของอาจารย์นะไม่ได้แปลให้ยืดนะต่อไปค่ะที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะก็คืออันดับ3เนี่ยนะคะ 70.89 บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้น่าสนใจกว่าค่ะ 60.53% บอกว่าการปฏิบัติต่อกลุ่มการเมืองต่างๆภายใต้มาตรฐานเดียวกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันเกินครึ่งเหมือนกันนะคะ59.25 บอกว่าให้ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลให้หมดไปเพราะนั้นโพลนี้น่าสนใจค่ะหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือมองว่าการแถลงข่าวคือการเมืองค่ะเป็นงานการเมืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาก็เป็นห่วงว่ามันอาจจะมีทำให้เกิดร้อนแรงมากขึ้นแล้วก็มาข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือคล้ายๆเขาจัด priority priority ก็เศรษฐกิจเนี่ยมากซะหน่อยนะฮะขึ้นมา 80% แล้วก็สำหรับการเมืองนั้นเนี่ยก็คือติดนะฮะในทางการเมืองให้ดำเนินการตามโรดแมปค่ะนี่เป็นทัศนะของประชาชนค่ะ 72.77 แล้วก็อีกอันนึงก็คือการปฏิบัติเนี่ยต้องใช้มาตรฐานเดียวกันค่ะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้น่าสนใจที่เป็นโพลที่ตั้งคำถามว่าประชาชนคิดอย่างไรค่ะอาจารย์มองว่านะมีประโยชน์นะในแง่ที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้แล้วเรามาดูว่าคนอื่นคิดอย่างไรนะฮะวันนี้เนี่ยส่วนมากเราจัดมาแต่ความคิดเห็นของเอาแบบนี้เอาฝั่งพวกเขาเลยเนี่ยนะคะเอาตัวเอาคนตัวเบิ่มๆเลยโอ้เอาแป๊ะเลยดีไหมใหญ่สุดเลยค่ะอาจารย์ค่ะเอานายกเลยนะคะค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีพระเอกในอดีตที่เรื้อไปแล้วคนนึง ผู้ทำรัฐประหารชุดเก่าคือ คุณสนธิบุญยรัตน์กลิ่นค่ะแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนในสิ่งที่คุณสุเทพแถลงข่าวว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคือประเด็นที่คุณสุเทพมาแถลงข่าวเนี่ยอันที่หนึ่งเปิดตัวค่ะนะเปิดตัวเพื่อที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่จึงต้องเป็นการแถลงจะทำเงียบๆไม่ได้แกรนด์โอเพนนิ่งนะเป็นอย่างนั้นนะอันที่สองเนี่ยนะก็เสนอคำขวัญเดิมค่ะลุงกำนันมาแล้วยังยืนอยู่ณจุดเดิมคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งโอ้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นต่อ2 อย่างนี้ต่อ2ประเด็นนั้นเนี่ยประชาชนบอกไปแล้วนะค่ะที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่ไม่การเมืองนะมันการเมือง
ล้านที่สองเนี่ยนะที่ทำเนี่ยคือเขาไม่ได้ยิงคำถามเอาหรือไม่เอาค่ะแต่เขาบอกว่าให้รัฐบาลทำตามโรดแมปนะให้รัฐบาลทำตามโรดแมปพร้อมกับนำเสนอปัญหาเศรษฐกิจแปลว่าเขาตีออกว่าปัญหาเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกับการเมืองวิธีที่ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ให้รัฐบาลปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอย่างเลยอันที่สองก็คือทำตามโรดแมปแล้วก็มีการเลือกตั้งโดยไวนะฮะอันนั้นน่าเป็นทัศนะของประชาชนนะฮะอันนี้ชัดเจนนะไม่ว่าคสช.จะคิดอย่างไรนะทีนี้เราวิธีคิดของทางเราต้องยอมรับว่ากองทัพเนี่ยมันเป็นองค์กรจัดตั้งที่คำสั่งจากบนลงล่างท็อปดาวน์แต่ว่าการทำอย่างแบบโพลเนี่ยมันเป็นการสำรวจประชาชนและวิธีการของระบอบประชาธิปไตยนั้นแตกต่างจากวิธีการของกองทัพโดยสิ้นเชิงเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นก็คือต้องจากล่างสู่บนจากล่างสู่บนแล้วบนก็เอามาใคร่ครวญแล้วพอทำลงไปก็ต้องไปสำรวจอีกว่าเป็นยังไงว่าคนเขาคิดยังไงนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำหนึ่งที่เรียกว่ามีประชาธิปไตยและมีการรวมศูนย์นะรวมศูนย์แต่ว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเขาพูดประชาธิปไตยรวมศูนย์มันก็จะไปใกล้กับประเทศสังคมนิยมสักหน่อยนะแต่ความจริงมันเป็นวิธีการทำงานนั่นก็คือรับฟังมาแล้วก็มีกลุ่มทิ้งแตงกลุ่มที่คิดอะไรต่างๆเอามาวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินเป็นนโยบายแล้วก็ต้องไปรับฟังเขาอีกมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่ผู้มีอำนาจมาจากการเลือกตั้งแต่กองทัพเป็นคนละเรื่องนะมันท็อปดาวน์สั่งจากข้างบนลงมามันไม่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละคนรวบรวมความคิดประมวลคือปัญหาวินัยต้องมาที่หนึ่งคือเถียงและตั้งคำถามไม่ได้สำหรับทีนี้เราก็ไม่ได้ข้องใจว่ากองทัพไม่ใช่ไม่ฉลาดนะนายกเขาเคยถามฐานโง่ไม่โง่ฐานไม่ได้โง่นะเพราะว่ายิ่งตอนเวลาจะเข้าจปร.เนี่ยหรือเตรียมทหารนี่สอบกันนะยากอยู่นะเห็นไหมยากอาจารย์มีน้องชายสอบก็ยากนะนะเป็นพลเอกด้วยค่ะนะก็ตอนเตรียมทหารหรือตอนในร้อยอาจารย์ต้องขับรถไปส่งอ่ะนะไปส่งแล้วเห็นบางทีเขาลงโทษเกิดไปสายหรืออะไรเนี่ย แล้วก็รู้จักแล้วไม่ใช่คนโง่แต่ว่ากระบวนการในการเรียนรู้และหล่อหลอมเนี่ยมันท็อปดาวน์คำถามก็คือแล้วท็อปเป็นยังไงถูกไหมถ้าแล้วมันไม่ได้มีลักษณะการนำแบบรวมหมู่นะมันก็จะถ้าไม่ทำนะแต่ถ้าทำการนำแบบรวมหมู่มันก็ช่วยได้ระดับเนี่ยก็คือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมายุคสมัยใหม่เขาถือว่าฟังประชาชนเนี่ยดีที่สุดนะทีนี้มาดูพลเอกประยุทธ์เจอกับพลเอกสนธิพลเอกสนธิเนี่ยเสนอให้คสช.อยู่จนกว่าจะมีปฏิรูปแล้วเสร็จค่ะส่วนนายกบอกว่าอยู่ได้ยังไงก็ไปหาวิธีการมาเอ้าทำไมบอกไปหาวิธีการมาล่ะแกพูดงี้ตลอดทางหลังๆมาไปหาวิธีการมาแปลว่าถ้ามีวิธีก็จะอยู่หรือยังไงแต่ว่าพูดต่อว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะแล้วพอถามถึงกรณีของคุณสุเทพนายกตอบว่าไม่เกี่ยวกับตนเป็นเรื่องของมูลนิธิทำกันอย่าผิดกฎหมายนะตอนนี้ไม่พูดแล้วว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่าผิดกฎหมายแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดเรื่องการเมืองนี่แปลว่าถูกมันมีวิพากษ์วิจารณ์ในเต็มไปหมดแล้วเก่งเหมือนกันนะปรับเร็วนะก็เลยเปลี่ยนไปว่าอย่าผิดกฎหมายไม่พูดว่าอย่าเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะไม่ใช้คำนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นเพราะมีหน้าที่รักษากฎหมายด้วยกฎหมายฉบับเดียวกันทั้งหมดนะฉะนั้นอย่าระรานผู้ตัดสินอันนี้ก็เป็นเอาล่ะก็ท่านก็ได้ปรับจากคำพูดที่ว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเป็นว่าอย่าให้ผิดกฎหมายก็เป็นการปรับคำพูดอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะเราก็ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเป็นการแจ้งให้ทราบว่าท่านก็คงรู้แหละนะก็เลยปรับคำพูดใหม่นะเพราะว่าเราก็สงสัยนะว่าขณะนี้นะเราก็แค่สงสัยว่า
แล้วที่เวลานักศึกษาเขาออกมาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเขาสัมมนากันนักวิชาการแท้ๆแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนเขาบอกห้ามพูดเรื่องการเมืองความจริงมีข่าวสั้นๆ นิดหน่อยว่าพวกพ่อแม่ของกลุ่มนักศึกษาดาวดินนะเป็นข่าวในเนชั่นที่ภาพภาษาอังกฤษนะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะฮะอันเนี้ยว่าถูกคุกคามเราก็อยากจะฝากถามว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายค่ะนะแต่ว่าขณะนี้คดีเขาอยู่ศาลทหารปัญหาคือพ่อแม่เนี่ยถูกคุกคามด้วยค่ะแล้วพ่อบางคนเนี่ยอยู่โรงเรียนนะฮะอยู่สอนหนังสืออยู่ทหารเข้าไป 40-50 คนแล้วเขาต้องหยุดสอนนักเรียนก็มองเฮ้ยมันอะไรไอ้ครูคนนี้นะทำไมถึงทหารมากันเต็มค่ะนะฮะอันนี้นี่ก็มีทั้งผู้หญิงด้วยคุณแม่ของคุณอภิวัตนะอันนี้ก็บอกว่าเขาบอกอยากจะให้ลูกเนี่ยลาออกจากโรงเรียนไม่ใช่ตัวคุณแม่อยากให้ลาออกทางทหารส่วนหนึ่งซึ่งอาจารย์ว่าทหารคสช.ผู้ใหญ่อาจจะไม่ทราบก็ได้นะว่ามีการคุกคามอย่างนี้นะฮะก็คือให้ออกจากโรงเรียนก็มีแล้วบางคนเนี่ยก็เป็นครูพ่อแม่เนี่ยเป็นครูนะพอเป็นครูแล้วก็เลยเกิดนะคุณเฉลิมศักดิ์เป็นครูนะคะก็มีปัญหามีฐานมากกว่า40คนที่ไปเยี่ยมนะที่ทำงานแล้วขณะที่เขากำลังสอนหนังสืออยู่นักเรียนก็มึนมากนักเรียนก็ตกใจนะฮะมันมีผลต่องานนะเพราะว่าเขามาเยี่ยมผมที่โรงเรียนมาเยี่ยมผมต้องทิ้งชั้นสอนตอนนั้นนะแล้วต้องกลับมาพูดอธิบายนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็นี่ยกตัวอย่างนะว่ามันมีปฏิบัติการที่แตกต่างกันนะค่ะนะอันนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอันนี้อาจารย์อ่านนี่ข่าวเนชั่นวันที่3ค่ะก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันนี้วันนี้วันที่3นะฮะก็กลับไปเหมือนกับผลโพลที่บอกว่าอยากให้ใช้มาตรการเดียวกันกับทุกกลุ่มกันใช่ใช่มาตรฐานค่ะใช้มาตรฐานเดียวกันอ้าวทีนี้เรามาดูว่าในส่วนที่สนับสนุนใช่ไหมสนับสนุนนี่มีเยอะใช่ไหมเยอะเลยค่ะวันชัยสอนสิริภัยบูรณิติตะวันเสรีสุวรรณกระทั่งหมอพลเดชใช่ค่ะหมอพลเดชก็บอกว่าคุณที่สุเทพพูดเนี่ยไม่ขัดแนวทางปฏิรูปแต่ช่วยกระตุ้นทวงถามให้เกิดปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มเดิมนะฮะมีวันชัยสอนสิรินะคะเสรีใช่ไหมคะค่ะเสรีสุวรรณพานนท์เสรีสุวรรณพานนท์นี่ก็ชัดเจนค่ะก็บอกเนี่ยนะคะในเรื่องของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งข้อสรุปจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ดีที่สุดในขณะนี้นี่ตอนจบนะคะเพราะนั้นเราต้องพูดของทุกคนไวๆนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาของร่างนั้นยังมีเนื้อหาสาระมากไม่เหมาะกับการเวลานะเพราะฉะนั้นทางออกถ้าร่างไม่เสร็จตามเวลาคณะกรรมการที่การยกร่างก็ต้องสิ้นสุดไปๆมาๆก็เลยมาสรุปว่าแนวทางที่เหมาะสมก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่กองเชียร์นะวันชัยเสรีแล้วก็สารพัดนะเดชไพบูลค่ะก็คือชุดเดิมทีนี้เวลาหมดแล้วมั้งครึ่งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวกที่คิดอีกแบบนึงแต่เป็นพวกเดียวกันนี่แหละนะคะเดี๋ยวมาดูความเห็นที่แตกต่างกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะWe'll be right back.
ะคุณผู้ชมหลักทัศนะต่อการเคลื่อนไหวของกปปสค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ไปฟังฝ่ายสนับสนุนนะคะความคิดที่ว่าจะให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมีหลายคนเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาฟังความเห็นที่แตกต่างจากคนพวกเดียวกันนี่แหละค่ะคือถ้าเกิดเราจะมาฟังนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยกับนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยอันนี้เดาทางกันถูกอยู่แล้วใช่นี่วันนี้เราจะไม่พูดเลยนะเราพูดฝั่งเดียวหมดเลยนะพูดเดียวกันหมดนะฝั่งเดียวกันหมดเลยแต่ความคิดก็ยังแตกต่างนะแต่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือประชาชนนั่นแหละนะคิดต่างนะทีนี้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะคิดยังไงเราก็จะพยายามคุยเราไล่มาที่เอาที่ใครเอาคุณพรเพชรไหมคุณพรเพชรอันนี้เนี่ยอันนี้แม่น้ำสายสำคัญนะคะเพิ่งพูดไม่นานนี้เองเนี่ยนะคะบอกว่าข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งนะคะบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยต้องปฏิบัติไปตามโรดแมปหากรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นตามที่นายกรัฐมนตรีบอกไปหากมีการทำประชามติผ่านแล้วก็ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจะทำอย่างอื่นไม่ได้ส่วนข้อเสนอที่ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะคะให้ไปใส่ในคำถามประเด็นประชามตินั้นคงเป็นการพูดเพื่อหาแนวร่วมก็คือประเด็นนี้นายไพบูลย์เปิดขึ้นมาคุณพรเพชรบอกพูดเพื่อหาแนวร่วมหรือการพูดให้ความเห็นตามสมควรเท่านั้นแต่รัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีการกำหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นคือในทัศนะอาจารย์นะแค่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ลากไปจนอาจจะถึง61เนี่ยคือก่อนหน้านี้เราเคยคุยว่าทำไปทำมาเนี่ยอยู่ยาวทำไปทำมาเนี่ยอาจารย์ว่ามัน60ค่ะถึงจะมีการเลือกตั้งได้นะแต่ว่าแล้วถ้ามันเกิดไม่ผ่านจำได้ไหมที่เราเคยทำเส้นทางนะทำเส้นทางที่ว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยว่าคุณจะเลี้ยวไปทางไหนนะคะซึ่งถ้ายังมีอยู่หน้าจอก็เอามาดูอีกทีก็ได้แต่ว่ามันนานแล้วนะคะแต่ไม่ถ้าหาไม่ทันไม่เป็นไรนะก็คือมันมีเส้นทางว่าถ้าผ่านและไม่ผ่านขณะนี้เนี่ยเท่าที่อาจารย์จับดูนะก็คือแน่นอนคณะกรรมการยกร่างอยากให้ผ่านจึงมีการถอยไปจำนวนมากเพราะถ้าไม่ถอยรัฐบาลเขาบอกแล้วว่าผมเตรียมคณะยกร่างใหม่ละนะถ้าคุณไม่ถอยนะตามที่ครม.หรือตามที่อื่นๆเพราะเขาคงไม่อยากจะให้ไปคว่ำตอนทำประชามตินะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถอยก็ด่านที่หนึ่งนะด่านที่หนึ่งคือสปช.โหวตรับหรือไม่รับนะตอนนี้มันก็เกิดเสียงไอ้พวกที่อยากให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็บอกโหวตไม่รับคว่ำนะฮะเพราะนั้นขณะนี้โหวตรับไม่รับก็ก้ำกึ่งอันนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะพวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะคือพวกหนึ่งบอกให้อยู่ยาวไปเลย5ปี10ปี20ปีจนกว่าจะเสร็จนี่คือหัวใจของฝั่งจะเป็นทางกปปสแม้ว่าเขาจะระมัดระวังคำพูดบ้างก็ตามแต่ความหมายคือใช้ภาษาว่าปฏิรูปให้เสร็จอย่าให้เสียของปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคำถามก็คือเหมือนกับที่ด็อกเตอร์ยงยุทธเขาพูดแล้วคุณจะปฏิรูปไปนานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าปฏิรูปเนี่ยนะถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการของเราที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นการเมืองเลยนะส่วนหนึ่งก็พูดในทิศทางค่ะทิศทางประเทศไทยโอ้โหคุณจะปฏิรูปเศรษฐกิจมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่คุณบอกมาว่าคุณจะไปทางไหนคุณจะเศรษฐกิจพอเพียงทุนนิยมเสรีทุนนิยมแห่งรัฐหรืออะไรหรือจะไปตามแบบจีนทั้งหมดนะอะไรเลือกก่อนคุณต้องบอกก่อนจากนั้นคุณถึงต้องระดมสรรพกำลังผลักดันไปในทิศทางนั้นคำถามว่าแล้วคนอื่นเขาเห็นด้วยไหมนะมันไม่ง่ายนะสมมติเขาบอกว่าเป็นทุนนิยมแห่งรัฐนะทุนนิยมแห่งรัฐคุณจะจัดการกับพวกกลุ่มรัฐวิสาหกิจยังไงแบบเก่าคุณจะทำรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ยังไงค่ะแล้วคุณจะมีปัญหาไหมกับทุนเอกชนที่เติบใหญ่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนี่ตอนนี้เขาจะทำรถไฟความเร็วสูงนะค่ะช้างเบียร์ช้างเอา1เส้น CP เอา1เส้นเห็นไหมค่ะแล้วก็สมาคมผู้ส่งออกยังทำเอาโครงการจำนำข้าวกระจุยเลยส่งออกข้าวค่ะเพราะนั้นทุนนิยมแห่งรัฐเนี่ยอาจารย์ว่าไปยากทุนนิยมเสรีแล้วรอบที่แล้วในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและทุนนิยมเสรี
จารย์ว่านะแล้วเอาสักอย่างนะก็มันก็จะพยายามผสมผสานกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ง่ายนะแล้วในขณะเดียวกันคุณก็มีสำนักงานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบวางแผนค่ะเห็นไหมเพราะนั้นมีคุณมีเสรีนิยมใหม่คุณมีทุนนิยมวางแผนทุนนิยมเสรีคุณมีเศรษฐกิจพอเพียงมีทุกอย่างเออแล้วคุณไม่ปวดหัวเหรอเวลาที่คุณจะทำยังไงแล้วถามว่าคุณจะปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งนะนี่ยังไม่ได้พูดปฏิรูปการเมืองนะเอาแค่ปฏิรูปให้เศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วชาติไหนอะจะถึงจะเสร็จมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแค่รถแมพนะทำรัฐประหารเมื่อปี57ค่ะพฤษภานี่ปีนี้ผ่านไปแล้ว1ปีค่ะปีกว่าแล้วยังเถียงกันอยู่ในสภาค่ะนะว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะใช้ได้ไหมถูกไหมนะแล้วก็ไล่ไปเอาคุณวิษณุแล้วกันนะฮะที่คุณวิษณุพูดว่าเขายันว่ารัฐบาลต้องอยู่ตามรถแมพเพราะแค่นี้มันก็ลากยาวแล้วอยากจะบอกว่าระหว่างที่คุณลากยาวนะค่ะไปอ่านที่คุณวัฒนาพูดเถอะนะก็คือลากยาวเนี่ยต่างประเทศเนี่ยหมดความเชื่อปัญหาต่างประเทศปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยระหว่างที่ลากยาวประชาชนทั้งต้องการทำให้ตามรถแบบทั้งต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพราะประชาชนก็รู้ว่าถ้าคุณไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยไวปัญหาเศรษฐกิจก็จะแย่เพราะฉะนั้นจะเอาตามความคิดของลุงกำนันหรือว่ากลุ่มคุณวันชัยสอนสิริคือคนอื่นแม้เขาต้องการความสงบนะแต่อย่างที่บอกว่าเขาต้องการกินอิ่มด้วยนะค่ะต้องการอาหารต้องการกินอิ่มที่อาจารย์บอกว่าแล้วต้องการร้องเพลงแล้วไปจับใส่กรงเหมือนนกกรงหัวจุก ใช่ไหม นะวิษณุเขาบอกว่ารัฐบาลอยู่ตามโรดแมปมีขั้นตอนหมดแล้วนะเขาบอกว่าคุณวันชัยกับคุณไพบูลย์นะแสดงความคิดเห็นก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็บอกว่าตามโรดแมปนะเช่นการร่างรัฐธรรมนูญเพราะนั้นซึ่งมันยังยาวนะยาวทีนี้เราไปดูตอนสรุปสุดท้ายอาจารย์เคยสรุปจากแผนที่ประเทศไทยนั้นว่ามัน60ยังไงมันก็ประมาณนั้นอ่ะ60นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดความถ้าเกิดความเขาจะให้คณะใหม่ร่างใช่ไหมร่างแล้วก็อย่างรวดเร็วปัญหาอยู่ว่าพอคณะใหม่ร่างถ้าจะทำประชามติอีกหรือเปล่านั่นแหละสิคะถ้าทำประชามติอีกก็เป็นยังไงถอยไปอีก4เดือนค่ะคือถ้าเขาบอกว่าถ้าผ่านสปช.ค่ะแล้วก็ผ่านประชามติก็จะเลือกตั้งกันยาปี59ค่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือผ่านหมดนะคะผ่านประชามติสปช.โหวตรับในเดือนกันยาค่ะแล้วก็ผ่านประชามติในเดือนมกราที่ผ่านหมดนะค่ะหลังจากนั้นให้เวลา2เดือนให้เป็นร่างกฎหมายลูกแล้วส่งให้สนช.พิจารณาอีก3เดือนแปลว่าจากมกรามาอีก5เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนานะก่อนส่งไปศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาอีก1เดือน6เดือนหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนยังไม่นับกรกฎายืดอีกแล้วและจัดการเลือกตั้งภายใน90วันอีก3เดือนก็เกือบปีแหละสรุปนะเขาบอกว่าประมาณเดือนกันยาปี59จะมีการเลือกตั้งค่ะนะฮะแต่ถ้ามีการคว่ำรัฐธรรมนูญแล้วก็กรรมการร่างใหม่ก็ต้องร่างให้เสร็จภายใน6เดือนใช้เวลาลงประชามติ4เดือนนะคะก็10เดือนแล้วก็ต้องก็เหมือนกันก็ทำกฎหมายลูกและส่งสนช.แต่คำถามว่าพอถึงขั้นที่2ไม่พูดว่าจะทำประชามติหรือเปล่านั่นน่ะสิคะนี่เห็นไหมไม่พูดเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดที่อาจารย์บอกว่า60นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงกัน60ถ้านับจาก57ไป3ปีนะเกินกว่ากรอบที่นายไพบูลย์เสนออีกนะคะที่จะแทรกไปกับคำถามประชามติแต่ว่าถ้าพูดตรงๆพูดภาษาชาวบ้านนะยังไงคะท่านก็คือหมายความว่าเฮ้ยทำตามโรดแมพมันก็นานแล้วนะเพราะว่า
มันก็นานมากแล้วนี่พูดหมายถึงพูดกันเองนะอาจารย์พูดแทนพวกเขาไม่ใช่อาจารย์พูดนะหมายความว่าถ้าวิษณุจะไปคุยกับวันชัยคุยกับไพบูลย์เขาบอกเฮ้ยพวกแค่ทำตามรถแมพเองเห็นหรือเปล่าเนี่ยผ่านไปตั้งจนถึงปี60นู่นน่ะมันต้องอีกตั้งหลายปีมันก็คงพอไหวแล้วถึงเวลานั้นน่ะมันน่าจะต้องสนใจกฎหมายลูกมากกว่านะแล้วก็ดูว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงจุดไหนถ้าเกิดประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาค่ะนะเพราะนั้นจริงๆก็คือก็อยู่ยาวอยู่แล้วคำถามที่เขาอยากจะถามพวกกันเองก็คือแล้วจะให้อยู่ยาวถึงไหนละพวกเดี๋ยวก็ตายกันหมดก่อนประมาณนั้นอ่ะค่ะนะในทัศนะนะฮะเพราะฉะนั้นนายวิษณุก็พูดถึงว่าเขาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพแต่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องยึดตามโรดแมพนะรัฐบาลมีจุดยืนของตัวเองผมไม่ได้พูดแทนรัฐบาลแต่พูดจากสิ่งที่ได้ยินจากรัฐบาลแปลว่าได้ยินนายกพูดยังไงก็พูดตามนั้นนะอย่างไรก็ตามการออกมาของนายสุเทพน่าสนใจนะใช้คำพูดนี้ไม่คิดว่าเป็นการกดดันรัฐบาลแต่อาจกดดันคนอื่นเช่นสปช.เห็นไหมคะทั้งนี้ประเด็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่สุดท้ายนี่สำคัญหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปมีการพูดก่อนวันที่22พฤษภาดังนั้นกปปส.ไม่ได้พูดผิดไปจากอดีตที่ผ่านมาสาธุพูดตรงกับอาจารย์นะว่าก็พูดเรื่องเดิมก็คือคุณวิษณุก็พูดแบบที่อาจารย์พูดอันนี้ใครมอนิเตอร์ฟังให้ดีนะก็คือคุณวิษณุพูดเหมือนอาจารย์ธิดานะว่ากปปส.เขายังอยู่ที่จุดยืนเดิมเขาพูดเหมือนเดิมตอนก่อนทำรัฐประหารเห็นไหมนี่เป็นอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่วิษณุกับธิดาก็พูดตรงกันนะฮะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะนะฮะแต่ก็ทำให้เอกนัทเป๋เหมือนกันนะมีการออกมาคล้ายๆกับว่าชี้แจงแต่พูดตรงๆว่าอาจารย์ไม่ให้ค่าเอกนัทเท่าไหร่จะฟังจากลุงกำเนิดอันนี้ลูกเลยนะลูกบุญธรรมลูกมันไม่ได้เกี่ยวกันแน่นะฮะหนึ่งก็ไม่ใช่ลูกจริงไม่ใช่เรื่องสายเลือดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกค่ะเราต้องดูว่าใครสำคัญที่สุดค่ะไปเดี๋ยวนะใครสำคัญที่สุดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็คืออาจารย์อยากจะเอาเสนอวิธีคิดพอดีมีทูตเยอรมันค่ะทูตเยอรมันที่เขากำลังจะจากไปตามวาระค่ะก็พอดีอ่านที่เนชั่นเมื่อเช้านะฮะก็อยากให้นำเสนอให้รู้ว่าอารมณ์มุมมองของทูตนะทูตเยอรมันเนี่ยเขามีมุมมองยังไงเรามีภาพขึ้นเราจะตัดเฉพาะสำคัญคือเขาบอกว่าในปี2012 2ปีที่แล้วเนี่ยครบรอบ150ปีสถาปนาการทูตความสัมพันธ์นะคะทีนี้เราจะเอาเฉพาะสำคัญนะ We hope นะฮะThailand will return to have a democratically elected government soon ก็คือต้องการเราหวังว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลับไปนะเป็นประเทศที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในไม่ช้านี้นะฮะแล้วก็มี rule of law ก็คือมีนิติธรรมแล้วก็ protect human right นะก็คือปัญหาสิทธิมนุษยชนค่ะนะอันนี้นี่ก็เป็นคำพูดนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าการที่มีการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันก็จะดีกว่าไม่มีแหละนะดีขึ้นจะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วก็เขาหวังว่าการมีการเลือกตั้งนะฮะฟรีและแฟร์ก็คืออย่างเสรีและก็เป็นธรรมก็จะทำให้กลุ่มการเมืองต่างๆที่แข่งขันกันเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งคำผลึกที่ว่าเขาพูดก็คือเขาพูดมาทั้งหมดอะแต่สุดท้ายทูตทุกคน
หรือรัฐมนตรีต่างประเทศทุกคนก็จะลงท้ายว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งไงที่อาจารย์ว่าแหละนะเขาหวังว่าการเลือกตั้งนี้จะดีนะฮะเขาบอกว่าปกติเยอรมันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของคนไทยแล้วก็เราเข้าใจถึงความยากลำบากของประเทศไทยในการที่มีความเจ็บปวดจากการที่มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองภาษาเขาก็เพราะนะนะคะแล้วเราก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนกลับไปเป็นรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในไม่ช้านี้นะคะทีนี้เขาก็มาพูดเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอยู่ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือพี่เบิ้มของ EU นะเป็นพี่เบิ้มเลยของ EU เขาบอกว่านะเกี่ยวกับปัญหา IUU นะฮะปัญหาประมงแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับพวก ICAO นะคนยุโรปเนี่ยผู้บริโภคชาวยุโรปจะเซนซิทีฟคือไวต่อเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มาจากประเทศไทยซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงนะงั้นแปลว่าผู้บริโภคเขาอาจจะไม่อยากซื้อนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วที่ผ่านมา EU ก็ให้ใบเหลืองไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะเพราะนั้นต่อไปนี้นี่คือเขาก็ดูเหมือนก็ให้เวลา6เดือนก็อาจจะได้ใบแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็หวังว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรร้ายแรงมันก็ไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าได้ใบแดงนะพูดแบบนี้ก็แปลว่ามีโอกาสได้ใบแดงเยอะมากนะเขาก็พูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะว่าเขาเนี่ยได้สนับสนุนนะได้สนับสนุนนักวิชาการไทยและคณะผู้ร่างให้ไปดูงานที่เยอรมันอยากจะบอกท่านทูตว่าไม่พอหรอกค่ะที่ไปดูงานน่ะแค่คนแค่นั้นไม่รู้จะพูดยังไงคือที่ไปดูงานมันไม่ใช่เวลาคือเขาไม่ได้เปิดความคิดคือเขามีจุดมุ่งหมายไม่ต้องการให้ประเทศนี้เนี่ยพรรคการเมืองมีการเข้มแข็งต้องการที่จะให้มันเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนะเพราะนั้นพอเขาเอาอันนั้นมามันไม่ได้เริ่มต้นจากว่าต้องการให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยดีหรือตรงไหนแต่หมายความว่ามันมีเป้าหมายของมันอยู่แล้วเพราะนั้นเขาไปเอาวิธีการนี้ที่คิดว่ามันจะบรรลุเป้าหมายแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาว่าปัญหาและวิธีการของประเทศเยอรมันเป็นยังไงขนาดจะเลือก2ใบเนี่ยอาจารย์ปูนเทพยังไม่เห็นด้วยเลยต้องเป็นใบเดียวนะว่ามันต้องเป็นใบเดียวเพราะถ้าคนที่ไปเลือกพรรคที่อยู่ในพื้นที่คนละพรรคกับพวกที่เป็นสัดส่วนใบนั้นไม่นับคะแนนสัดส่วนนี่ของเยอรมันนะเพราะมิฉะนั้นมันเกิดโอเวอร์แฮงแมนเดตที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้มันโอเวอร์แฮงแมนเดตต้องมีตั้งเป็นพันคนเพราะนั้นต้องบอกท่านทูตไม่พอที่ให้ไปมาแล้วยังไม่ได้ผลเพราะเขายังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นเราพยายามพูดอย่างเร็วๆว่าในที่สุดในทัศนะของอาจารย์ก็คือว่าเขาก็อ้างรถแมพแต่ดังที่คุณวิษณุพูดนั่นแหละนะก็คือว่าคุณวิษณุพูดนะก็ปปส.ยังดำรงเป้าหมายเดิมพูดไว้ก่อนรับประหารตอนที่อยู่บนเวทียังไงเดี๋ยวนี้ก็พูดอย่างนั้นอันที่สองรัฐบาลนี้ต้องไปตามรถแมพเพราะว่าลำพังรถแมพมันก็เลยปี60แล้วทูนหัวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมข้อสรุปสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าจะมีมูลนิธิออกมาขับเคลื่อนเพื่อให้ลากยาวไปรูปก่อนการเลือกตั้งหรือไม่จะมีคำถามประชามติของนายไพบูลย์หรือไม่ต่อให้ไม่มี2เงื่อนไขนี้ค่ะตามรถแมพที่วางกันเอาไว้เนี่ยก็ลากยาวอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปแล้วนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการวันนี้แล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันท์จำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ